สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์เช้าว,วันศุกร์ที่9กันยายนครับเมื่อสัปดาห์ก่อนหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเมื่อรัเสเซียเป็นเจ้าภาพซ้อมรบใหญ่ทางตะวันออกไกลของรัเสเซียฉนัยเลยจีนกับอินเดียจึงได้รับเชิญให้ไปร่วมซ้อมรบพร้อมกันเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันครับว่าจีนกับรัเสเซียใกล้ชิดกันรัเสเซียกับอินเดียใกล้ชิดกัน แต่จีนกับอินเดียมีกรณีพิพาทตรงชายแดนมายาวนานและการที่เป็นยักษ์ใหญ่ในเอเชียทั้งสองประเทศนั้น,น,นก็มีการแข่งขันกันอยู่ในทีหลายเรื่องหลายราวความจริงในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยขณะที่อินเดียไปร่วมซ้อมรบกับรัเสเซียและจีนก็มีการเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ของอินเดียเป็นลำที่สองแต่ว่าเป็นลำแรก ที่สร้างขึ้นภายในประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีนรินทราโมดีประกาศด้วยความภาคภูมิใจเลยวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างเรือรบอย่างเดียวนะเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่เนี่ยที่ชื่อ i n s v i g r a n สะท้อนถึงความสามารถวิวัฒนาการนวัตกรรมและความภาคภูมิใจของอินเดียที่สามารถ สร้างเรือดำน้ำและสามารถสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยตัวเองร้อโดยที่มีบริษัทย่อยๆทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในอินเดียเนี่ยทั้งเล็กทั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมการสร้างเรือโดยเฉพาะเรือที่สามารถใช้ในสงครามได้นั้นเป็นครั้งแรกที่อินเดียประกาศอย่างภาพภูมิเลยว่าเป็นโฮมเมดคือสร้างในประเทศเพราะว่าลำแรกที่มีนั้นซื้อมาจากรัเสเซีย ก่อนหน้านี้จีนก็มาแนวทางเดียวกันจีนก็สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินของตัวเองน่าจะเป็นลำที่3แล้วครับดังนั้นอินเดียซึ่งจ้องจับตาดูจีนตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องแสนอยู่ในภาพทางตาหารนั้นก็แน่นอนครับจะให้จีนทิ้งห่างมากเกินไปไม่ได้จึงน่าสนใจครับว่าแนวทางการเมืองความมั่นคง และการทูตของอินเดียนั้นะมีความละเมียดละไมและก็คล่องตัวอย่างน่าสนใจเลยครับอินเดียนั้นจับมือกับทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับที่มาตั้งโคดจตุภาคีสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียเรียกว่าโคดสีประเทศนี้ชัดเจนร่วมมือกันเพื่อที่จะมีการสกัดกัน้นการขยายอิทธิพลทางด้านการเมืองการทหารของจีน อเมริกาถึงขั้นเรียกเอเชียแปซิฟิกใหม่ว่าเป็นอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะดึงเอาอินเดียเข้ามาอยู่เป็นพวกอินเดียก็พร้อมแต่ขณะเดียวกันอินเดียก็จับมือกับทางจีนและรัสเซียในหลายเรื่องรัสเซียส่งทหารเข้าไปในยูเครนกุมภาพันธ์ต้นปีอินเดียไม่ประนามรัสเซียอินเดียบอกว่าเป็นเรื่องที่รัสเซียจะต้องตัดสินใจเอง และอินเดียก็ไม่เป็นหนึ่งในประเทศที่ยกมือในสาประชาชาติที่ต่อต้านหรือประนามรัสเซียเพียงแต่พูดในหลักการว่าจะต้องมีการเคารพในอธิปไตยซึ่งกันและกันขณะเดียวกันรัสเซียชวนอินเดียไปซ้อมรอบก็ไปนั่นก็เป็นความร่วมมือทางทาหารฉะนั้นตระใจสังเกตเห็นเลยว่าโมดีจับมือผมให้ดูรูปเลยนะครับ โมดีจับมือกับปูตินก็จับโมดีจับมือกับสีจิ้นผิงก็จับโมดีจับมือกับโจไบเดนก็จับดังนั้นนี่คือวิธีการดำเนินนโยบายต่างประเทศการทูตและความมั่นคงของอินเดียที่เป็นประเทศใหญ่แต่ขณะเดียวกันก็รักษาจุดยืนของตัวเองที่เป็นกลาง แต่แน่นอนครับอินเดียก็ประกาศตอนที่รัเสเซียบุกยูเครนแล้วถูกทางตะวันตกบอยคอรตความบาดนั้นอินเดียก็แสดงความเห็นใจรัเสเซียแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ต่อต้านตะวันตกแต่ประการใดถือว่านโยบายของอินเดียนั้นเป็นกลางรักษาผลประโยชน์ของอินเดียเป็นหลักไม่เป็นศัตรูกับใคร ขณะเดียวกันก็ซื้อแกส๊สจากรัเสเซียเมื่อรัเสเซียไม่ขายให้กับทางตะวันตกก็มาขายให้กับจีนและอินเดียอินเดียนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีมีนโยบายที่ใกล้ชิดก,กับสหภาพโซเวียตแม้กระทั่งก่อนสหภาพโซเวียตจะล่มสลายด,ด้วยซ้าอาวุธยุทโธปกรณ์มาจากรัเสเซียส่วนใหญ่แต่ช่วงหลังนั้นอินเดียพยายามที่จะดูแลตัวเอง สร้างความเป็นตัวของตัวเองพึ่งพาประเทศอื่นน้อยลงดังนั้นเรื่องนี้จึงน่าสนใจมากว่าเรือบรรทุกเครื่องบินที่เพิ่งเปิดตัว INS วิกรานเป็นภาษาสันสกฤตนะครับแปลว,ว่าพลังอำนาจโดยที่โมดีบอกว่า INS วิกรานไม่ใช่เป็นเพียงเรือรบเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นความชาญฉลาดอิทธิพลและพ่อผูกมัดของอินเดียในศตรวรรษที่21อีกด้วยฉะนั้นเรือรบลำนี้จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอินเดียในยุคใหม่ที่พร้อมที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าต้องดูแลทั้งผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับอ่ ol, าวเบงกอลสมุทรอินเดีย และก็ยังระมัดระวังในสิ่งที่หลายคนมองว่าจีนนั้นได้ขยายกองเรือของตัวเองอย่างกว้างขวางถึงขั้นที่มีการเรียกว่าจีนได้สร้างไปร่วมมือกับประเทศต่างๆในหมู่เกาะต่างๆเป็น string of pearls สร้อยไข่มุกแปลว่าเป็นเม็ด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 ที่มันเรียงร้อยเรียงกันถ้าดูแผนที่นี่จะเข้าใจ ว่ามีนักวิเคราะห์ที่เขาบอกว่าจีนจะไปสร้างเครือข่ายโยงใยที่เป็นคล้ายๆกับสร้อยไข่มุกแล้วก็อินเดียรู้สึกว่าถูกปิดล้อมครับนี่คือนักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์อินเดียตั้งแต่หลายสิบปีแล้วครับที่มองว่าจีนขยับขยายอิทธิพลในทะเลเนี่ยเพื่อที่จีนเองจะรักษาเส้นทางการขนส่งน้ำมัน และสินค้าต่างๆเพื่ illar, อว่าถ้าเกิดสสงครามในช่วงใดตอนใดในส่วนในของโลกจีนจะไม่ถูกปิดกั้นให้ดูแผนที่นี้ที่วิเคราะห์โดยนวิเคราะห์จากต่างชาติรวมทั้งของอินเดียด้วยบอกว่าเห็นไหมครับว่าจีนไปสร้างท่าเรือกับประเทศที่เป็นมิตรตั้งแต่ทางตะวันตกมาเลยนะครับจีบุติเห็นไหมครับ แล้วก็ไปเชื่อมกันต่อกับที่ปากีสถานท่าเรือคือวา d ดาแล้วก็มาอยู่ในหมู่เกาะมัลดีฟส์ท่าเรือชื่อมโรแล้วก็มาจับมือกันกันกบศรีลังกาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางใต้ของอินเดียท่าเรือของจีนที่ไปช่วยสร้างที่ศรีลังกาฮัมบานโตตาแล้วก็จิตตะกองจิตตะกองของบังครเทศ ถ้าดูตามภาพนี้เนี่ยที่มีนักวิเคราะห์ที่เขาเรียกว่า China String of Pearls คือเป็นสร้อยไข่มุกเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอินเดียเองก็มองภาพนี้แล้วเห็นว่าอย่างนี้อินเดียถูกปิดล้อมหรือเปล่ากองทัพเรือของจีนกองเรือสินค้าของจีนสามารถที่จะแล่นไปในจุดต่างๆเท่าเรือต่างๆที่จีนได้สร้างสัมพันธ์เอาไว้ ซึ่งแน่นอนครับจีนก็จะอธิบายเสมอว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายกับใครทั้งสิน้นจีนเนี่ยที่ขยับขยายกองเรือของตัวเองมาตลอดนั้นก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าจีนไม่ต้องการเจอกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดจากความขัดแย้งใดๆก็ตามแต่ที่ทำให้เกิดการปิดล้อมชะงักงนันของการขนส่งเช่นน้ำมันเป็นต้น ดังนั้นจีนมีเหตุผลของจีนแต่อินเดียก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าการที่จีนขยับขยายอิทธิพลบารมีทางด้านทะเลอย่างนั้นอินเดียจะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองในมหาสมุทรอินเดียและในอ่าวบางกอได้อย่างไรนี่แหละถ้าเราศึกษาดูวิธีมองภัยคุกคามเขาแต่ละประเทศโดยเฉพาะประเทศยักษ์อย่างจีนและอินเดียน,น่าสนใจมากด้านหนึ่งเขาก็จับมือกันแต่อีกหลายด้านเขาก็ จำเป็นต้องมองด้วยความระมัดระวังอินเดียถึงแม้จะไม่พูดถึงจีนในฐางนะเป็นคู่แข่งในย่านนี้แต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามสร้างเสริมเสญ,ญานุภาพทางทะเลที่ขาดอิทธิพลของจีนปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่า INS วิกราเนี่ยถือเป็นเรือรบลำใหญ่ที่สุดที่อินเดียเคยสร้าง เสริมส่งความภาคภูมิใจว่าทุกส่วนของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เป็นฝีมือกว่าร้อยบริษัทในอุตสาหกรรมทางทหารของอินเดียทั้งสิน้นทั้งปวงก่อนหน้านี้อินเดียมีเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกครับลำแรกของอินเดียที่ซื้อมาจากรัสเซียมาปรับปรุงแก้ไขเนี่ยชื่อ INS วิกรมัณดิตวิกรมัณดิตนะครับซื้อมาจากรัสเซียมาปี2004นํามาปรับปรุงเสริมแต่งให้เหมาะ กับยุทธศาสตร์ทางทะเลของอินเดียต้องย้ำเลยนะครับว่าอินเดียกังวลมากว่าจะดูแลผลประโยชน์ของตัวเองในมหาสมุทรอินเดียและอ่าวแบงกออย่างไรเพราะว่ามองไปที่จีนจีนเมื่อเร็วๆนี้ก็เปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3ชื่อฟูเจียนและกำลังเร่งสร้างอีกสองลำเพื่อสร้างแสนยานุภาพทางทหารของจีนอย่างคึกคักในภาวะที่มีความตึงเครียด ในความสัมพันธ์กับสหรัฐและประเทศอื่นๆในย่านนี้จีนมองญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นพันธมิตรกับสหรัฐนะครับดังนั้นในทะเลจีนใต้ก็ดีในแปซิฟิกก็ดีจีนมองไปก็เห็นกองเรือเจดของสหรัฐป้วนเปี้ยนลาาตระเวนอยู่แถวนี้เป็นประจำแล้วก็เคยมาบ่อยครั้งที่กองเรือเจของอเมริกานั้นส่งเรือรบเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามา อ้างว่าเพื่อจะมาลาดตระเวนและจะใช้สิทธิ์ของการเดินเรืออย่างเสรีในโอเพนซีโดยที่อเมริกาบอกว่าเราจะปกป้องผลประโยชน์ของเราในอินโดแปซิฟิกทางทะเลจีนไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอ้างว่าจีนมีอธิปไตยเหนือน,าน่านน้ำเหล่านี้ราพอเมริกาถือว่าเสรีภาพแห่งการเดินเรือเป็นเสรีภาพสากลที่ไม่มี ประเทศใดประเทศหนึ่งจะมาอ้างสิทธิ์ห้ามประเทศอื่นเข้ามาได้แล้วจริงๆมองระหว่างจีนกับอินเดียยก็มีเรื่องบาดหมางก,กันเมื่อไม่นานนี้ครับเกี่ยวกับที่มีเรือของจีนเนี่ยมาเทียบท่าที่ท่าเรือฮัมบันโตต้าของศรีลังกาซึ่งอยู่ใกล้กับอินเดียมากเป็นเพื่อนบ้านทางใต้ที่สนิทสนมกันมาก อินเดียตอนนั้นบอกว่าเรือจีนลำนี้มามีภารกิจจากระกรรแอบหาข้อมูลเกี่ยวกับอินเดียตอนนั้นปักกิ่งแจ้งว่าเป็นเพียงการมาพักเทียบท่าชั่วคราวเจ็ดวันเท่านั้นแต่ว่าพออินเดียส่งเสียงประท้วงเนี่ยศรีลังกาเจ้าบ้านก็ทำท่าว่าจะขอให้จีนชะลอการเทียบท่าของเรือลำนี้ด้วยแต่จีนก็ยืนยันกับศรีลังกา ว่าไม่ควรจะฟังเสียงคัดค้านของอินเดียนะเพราะว่าจีนบอกว่าข้ออ้างของอินเดียฟังไม่ขึ้นท้ายที่สุดศรีลังกาก็ยอมจีนครับเพราะว่าจีนกับศรีลังกามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างเหนียวแน่นจีนมาลงทุนในศรีลังกาสร้างท่าเรือให้เงินกู้มหาศาลอินเดียซึ่งก็มีความใกล้ชิดกับศรีลังกาเหมือนกันเนี่ย ก็มองดูจีนด้วยความระแวงสงสัยอย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นกันพอศีลังกายอมให้เรือจีนลำนั้นมาเทียบท่าอินเดียก็มีความกังวลเรื่องความมั่นของของตัวเองที่มีรรบจีนแวะเวียนมาใกล้ๆแถวนี้เป็นประจำจีนอ้างว่าที่จำเป็นต้องมีกองเรือที่ขยายบทบาทขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าต้องปกป้องเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบมาลากาไปถึง ช่องแคบโฮมุสทางตะวันออกกลางจีนมองดูว่าเส้นทางทั้งหมดเหล่านี้มันมีความเสี่ยงช่องแคบมาลากาก็ดีช่องแคบโฮมุสก็ด,กดีเนี่ยก็สงครามขึ้นมาอย่างกรณีของช่องแคบมาลากาบ่อยครั้งก็มีเรื่องของการปล้นจี้โดยโจรสลับแล้วก็กังวลด้วยว่าถ้าเกิดสู้รบกันขึ้นมาเนี่ยปิดช่องแคบมาลากา หรือทางตะว,วันออกกลางอเมริกามีปัญหากันกับอิหร่านแล้วเกิดสู้รบตูมตามขึ้นมาช่องแคบโฮมุสนในอาวเปอร์เซียก็จะทำให้การขนส่งน้ำมันสินค้าสำคัญสคัญของจีนนั้นประสบป,ปัญหาเพราะว่าช่องแคบโฮมุสเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของจีนมากถึง40%มะละกมานี่ยยิ่งชัดเลยครับใกล้ๆบ้านเราทางใต้นี่แหละ เป็นทางผ่านของน้ำมันที่นำเข้าจีนถึง82นะครับดังนั้นจีนมีสิทธิ์อ้างถึงความกังวลอันชอบธรรมต่อการที่จะต้องปกป้องเส้นทางเหล่านี้ฉะนั้นถ้าถามนักยุทธศาสตร์ที่เขาติดตามเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าจีนมีจุดอ่อนที่เรียกว่าเป็นฮอร์มุสมาลกาเดลมาเดลมาก็แปลว่าอยู่ระหว่างเขาเขาเขาควาย คือสองช่องแคบเนี่ยฮอมุสกับมะละการเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของจีนแล้วความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวกับจีนโดยตรงเนี่ยแต่ม,มันมากระทบจีนได้ฉะนั้นจีนมองฉากทัดที่ว่าเกิดกรณีความขัดแย้งขึ้นมาแล้วก็จะทำอย่างไรก็จึงต้องสร้างกองเรือขึ้นมาเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ ฉะนั้นจีนยังบอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าจีนต้องสร้างฐานทัพหลายๆแห่งรอบๆเพื่อนบ้านของอินเดียและหมู่เกาะต่างๆในน่านาน้ําบริเวณนี้เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือของตัวเองฉะนั้นจึงมีคนเรียกว่าจุดต่างๆที่จีนไปร่วมมือสร้างเอาไว้เป็นท่าเรือสําหรับป้องกันตัวเองนั้นเป็น string of pearls เป็นสร้อยไข่มุก ดูได้ยินคำนี้ก็ดูสึกมีความสวยงามแต่ว่าจริงๆมันคือยุทธศาสตร์ทางทหารทางเรือทางน่านาน้ำสากลซึ่งมันหมายถึงเครือข่ายของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทหารการค้าของจีนตลอดไปจนถึงความสัมพันธ์ตลอดแนวการสื่อสารทางทะเลซึ่งขยายจากแผ่นดินใหญ่ของจีนไปยังพอร์ตสูดาน ใน Horn of a f r i c a ด้วยซ้ำไปดูให้ดีนะครับว่ามันลากยาวไปถึงทางใต้ของแอฟริกาทวีปแอฟริกาด้วยซ้ำในยุทธศาสตร์จีนเนี่ยจีนไม่ได้มองว่าต้องการสร้างปัญหากับอินเดียแต่อินเดียมองว่ามาปิดล้อมเขาดังนั้นเรื่องนี้เลยกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งถ้าดูแผนที่นี่อีกทีเราจะเข้าใจว่าอินเดียทำไมถึงกลัว และจีนทำไมถึงต้องทํามันเป็นความขัดแย้งที่จะต้องเจรจาปรับความเข้าใจเพื่อนบ้านสองประเทศนี้อย่างต่อเนื่องและต้องเปิดใจพูดคุยกันจริงๆครับมิฉะนั้นจะเกิดความระแวงสงสัยที่น่ากังวลจีนถือว่าการสร้างเรือกองเรือใหญ่ขึ้นนั้นเป็นปัจจัยสําคัญในการป้องกันผลประโยชน์ของตัเองทงั้งทางความมั่นคงและทางการพาณิชย์แต่อินเดีย ตอนที่ประกาศสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเปิดตัวเรือบรรทุกเครื่องบิน INS v i k r a n ก็ย่อมแปลว่าอินเดียจะไม่ยอมให้จีนมาสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางทะเลที่ปิดล้อมอินเดียได้แต่เพียงด้านเดียวตัวเรือบรรทุกเครื่องบินวิกรานนี้ออกแบบโดยกองเรืออินเดียเองนะครับและสร้างขึ้นมาที่อูต่อเรือโคชินทางใต้ของประเทศ เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ยาวทั้งหมด262เมตรบรรทุกรูกเรือได้1,600คนบรรทุกเครื่องบินได้30ลำระวางขับ47,400ตันรัฐบาลอินเดียประกาศว่าเรือลำนี้จะเข้าประจำการอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้างบประมาณที่ใช้9 0 0 0 0กว่าล้านบาท หรือเกือบแสนล้านบาทแล้วก็ด้วยความระแวงต่อจีนนี่แหละปีที่แล้วนี้อินเดียก็ส่งเรือรบสี่ลำไปบริเวณทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทะเลจีนใต้และอินโดแปซิฟิกเพื่อร่วมซ้อมรบกับกลุ่มควอตอย่างเปิดเผยเห็นไหมครับอินเดียเนี่ยซ้อมรบกับควอตในทะเลจีนใต้ในอินโดแปซิฟิก ขณะเดียวกันรัเสเซียชวนไปซ้อมรบก็ไปก็ไปเจอกับจีนอ่ะคือทุกประเทศย่อมจะมีบทบาทหน้าตาและท่าทีที่ปรับได้ตามแผนที่มีอยู่ดังนั้นเราจะเห็นเลยว่ารัเสเซียนั้นสามารถเล่นเกมการทูตความมั่นคงและการเมืองได้อย่างคล่องแคล่วพอสมควร นายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียยอมรับนะครับว่าอินเดียต้องให้ความใส่ใจกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียมากขึ้นกว่าที่ผ่านมายอมรับเลยบอกว่าที่ผ่านมาอินเดียเนี่ยไม่ความสำคัญเพียงพอกับอินโดแปซิฟิกคือมหาสมุทรอินเดียเนี่ยชัดเจนแล้วอยู่รอบๆบ,บ้านตัวเองต้องดูแลแต่ว่าขาดสิ่งที่อินเดียมองว่ามันต้องกว้างไกลกว่านี้ คือมองพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือจีนไปไหนอินเดียต้องไปด้วยแหละจะได้รู้ว่าผลประโยชน์หลายเรื่องที่ขัดกันนั้นเนี่ยจะต้องเคลียร์กันอย่างไรพออินเดียหันมาทางทะเลอีกครั้งหนึ่งคือหลังจากที่อาจจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างที่เรียกว่า blue ocean navy fleet พูดง่ายๆก็คือเป็นกองเรือ ที่ไม่เพียงแต่ดูแลลาดตระเวนชายฝั่งเท่านั้นแต่ต้องขยับขยายไปน่านาน้ำสากลด้วยเพราะว่าพออินเดียหันมาดูจีนอีกทีหนึ่งโอ้จีนนี่ลุยหนักเลยนะจีนเนี่ยเรียกแผนการขยายกองกำลังทางทะเลของตัวเองว่าเป็น PLA Navy หรือ PLAN PLA ก็คือกองทัพจีนนั่นแหละ People's Liberation Army กอง กำลังปลดปลดแอกประชาชนแห่งจีนก็คือกองทัพแต่ละแต่ว่าจีนเนี่ยเขาเรียกตัวเองมาตั้งแต่สมัยตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าเป็นกองกำลังที่ปลดแอกประเทศแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนชื่อพอเป็นนาวีเขาก็จะ PLA แล้วก็บอกตัว N พอดีก็อ่านเป็น PLAN ได้เลยครับ PLAN ของจีนนะมียุทธศาสตร์ที่นั่นแหละครับ Blue Water Force กองกำลัง น่านน้ำทะเลลึกเริ่มต้นแผนนี้เริ่มมาตั้ง10กว่าปีแล,ล้วครับที่จีนวางแผนทางด้านนี้เอาไว้ข่าวกรองของอเมริกาเพราะว่าทางจีนเขาไม่ออกข่าวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องแผนการของเขาแต่ CIA อเมริกาแล้วก็หน่วยข่าวกรองตะวันตกบอกว่าแลนคือกองกําลังทางทะเลของจีนเนี่ยมีเรือลบทั้งหมด355ลํา และมีเรือดำน้ำฝูงใหญ่ด้วยที่ไทยเราไปตกลงซื้อมาและขณะน,นี้เรือดำน้ำนั้นก็ยังมีปัญหาว่าเครื่องยนต์ตกลงที่ของเยอรมันที่เขายังไม่ยอมให้มาจะทำอย่างไรอย่างอยู่ในขั้นตอนของการเจรจานั่นแหละจีนเขาสามารถผิดเรือดำน้ำและก็นอกเหนือจากใช้เองก็ยังขายให้ต่างประเทศอย่างของเราด้วยกองเรือรบของจีนเนี่ย จาก355ลำปัจจุบันเชื่อว่าจะขยายไปถึง420ลำภายในปี2025อีก3ปีจากนี้และพอปี2030อีก8ปีจากนี้นั้นกองเรือของจีนจะมีเรือรบทั้งหมด460ลำนี่คือภาพของการแข่งขันทางทะเลระหว่างสองยักษ์ใหญ่ของเอเชียที่ผมถือว่ามีนัยะสำคัญน่าสนใจ น่าติดตามน่าวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่งและนี่คือเหตุผลหนึ่งครับที่ทำให้เราต้องเข้าใจว่าคำคว่าคอตจตุภาคีที่สหรัฐมาตั้งแล้วก็ชวนอินเดียญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นพักพวกนั้นกับทางที่อเมริกาไปชวนเอาอังกฤษและมาจับมือกับออสเตรเลียที่เรียกกลุ่มอังกุส เพื่อที่จะมาช่วยให้ทางออสเตรเลียมีฝูงเรือดำน้ำแล้วก็ทำให้ฝรั่งเศสตอนนั้นโกรธพอสมควรเพราะว่าออสเตรเลียไปตกลงกับฝรั่งเศสไว้ว่าจะซื้อรือดำน้ำฝรั่งเศสแล้วก็เบี้ยวหน้าตาเฉยเพราะว่ามีข้อตกลงใหม่กับสหรัฐและอังกฤษก็เลยกลายเป็นประเด็นประเด็นนี้ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญมากครับว่า ทำอย่างไรจึงจะทําให้เกิดความร่วมมือที่อเมริกาแน่นอนครับจะใชออสเตรเลียเป็นฐานแนวฐานฝั่งแนวหน้ากองประชาการส่วนหน้าถ้าเกิดกรณีความขัดแย้งในอินโดแปซิฟิกถามว่าถ้าอินเดียเจอกับภาวะที่จะต้องมีการสู้รบกันระหว่างฝั่ง อเมริกากับรัสเซียกับจีนเนี่ยคิดว่าจะอินเดียจะเข้าข้างไหนนี่เป็นคําถามที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขณะนั้นฉะนั้นเราก็ต้องมองว่าในเรื่องของทางทะเลแล้วเนี่ยอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาเพิ่งคุยกันแล้วเขาก็มองว่าเขาก็ซ้อมรบกันนะครับกองกําลังทางเรือของอเมริกาแถวนี้ก็ มีฐานอยู่ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่น่าสนใจคือประาธานทิบดีฟิลิปปินส์คนใหม่เฟอร์ดิมาร์มาคอสจูเนีย์นี่ที่กำลังเยือนอาเซียนอยู่หลายประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียยังไม่มาไทยนะครับและที่ปรึกษาคนสำคัญของประาธานทิบดีมากอสจูเนียของฟิลิปปินส์วันก่อนก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าในากรณีที่จำเป็นเนี่ย ถ้าเกิดกรณีสู้รบก,กันเรื่องไต้หวันเนระหว่างอเมริกากับจีนแผ่นดินใหญ่ทางฟิลิปปินส์นี่ก็อาจจะพร้อมนะที่จะให้อเมริกาใช้ฐานทัพบ,บางส่วนถ้าเกิดกรณีความขัดแย้งถึงขั้นนั้นนี่ก็ทำให้เห็นว่ามีการเลือกข้างกันชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อสองวันที่ผ่านมานักการทูตสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ จบมือกันครับยืนยันความร่วมมือในการทำงานร่วมกันที่จะตอบโต้ภัยคุกคามถ้าเกิดจากเกาหลีเหนือนี่เห็นไหมครับฝั่งนี้ก็จะมองเกาหลีเหนือเป็นศัตรูฉะนั้นในทะเลนี่เราก็ต้องมองให้ใกล้ชิดว่ามีกี่สมการกันแน่ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่การทุระดับสูงของ3าประเทศนี้คืออเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้นี่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ กับกิจการเกาหลีเหนือนั้นไปเจอกันแล้วก็เน้นความสำคัญของความพยายามในการเพิ่มความเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้บอกว่าจำเป็นต้องร่วมมือกันทั้งทวิภาคีและไตรภาคีคือทั้งสองฝ่ายและสามฝ่ายหมายถึงว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้หนึ่งละและขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นเกาหลีใต้กับอเมริกาด้วยที่ไปพบปากกันนั้นพว่วงนืยการฝ่ายกิจการเอเชียและโอเชเนียของกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นที่ชื่อทาเกฮิโร่ฟูนากุชิบอกว่าประเด็นสำคัญของความร่วมมือสามฝ่ายคือการต้องเตรียมรับมือกับเกาหลีเหนือรวมทั้งการที่ เปียงยางเกาหลีเหนือคิมจองอึนกําลังเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไอขีปนาวุธด้วยนี่คือสามท่านที่ไปพบกันฟุนาโกชิบอกว่าการซ้อมรบร่วมกันกับสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่เกาะฮาวายเมื่อเดือนที่ผ่านมามนั้นก็คือทำอยังไงถึงจะป้องกันในกรณีที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ เพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2017ก็5ปีที่แล้วและมีข่าวตลอดเวลานะครับว่าคิมจองอึนเนี่ยอาจจะทดลองขีปนาวุธหัวนิวเคลียร์อีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งในใกล้ๆนี้แหละเพราะว่าเกาหลีเหนือเขาก็แสดงจุดยืนสนับสนุนจีนและรัสเซียทั้งในเรื่องไต้หวันและเรื่องสงครามยูเครนย,ยังเปิดเผยอ,อยู่แล้ว ฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงครับที่คิมเจ้าอึนจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ในช่วงนี้ว่าอย่าลืมนะฉันก็มีความสามารถมีศักยภาพที่จะช่วยเหลือฝั่งของรัสเซียและจีนเพื่อต้านกับอเมริกาที่พยายามที่จะมาซ้อมรบกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นใกล้ๆบ้านฉันความตึงเครียดในฝั่งของคาบสมุทรเกาหลีมันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ตัวแทนพิเศษของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือครับซุงคิมที่จับมือกันอยู่นี่แหละบอกว่าทั้งสามประเทศเตรียมที่จะรับมือการยั่วยุของเกาหลีเหนือแล้วก็ปกป้องพันธมิตรในภูมิภาคนี้แต่ขณะเดียกันอเมริกาก็บอกว่าพร้อมจะเจรจากับเกาหลีเหนือนะไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าอะไรแต่เกาหลีเหนือทุกครั้งที่ อเมริกาพูดถึงการเจราจารนั้นจะบอกว่าไม่ต้องมาคุยคุณสร้างเรื่องสร้างสถานการณ์ขนาดคิมจองอึนเจอกับอดีตประธานทิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประชุมสุดยอดกันสมรอบยังไม่ได้เรื่องเลยตอนนี้จะส่งให้ระดับต่ำกว่าน,นั้นมาคิดหรือว่าจะบรรลุข้อตกลงอะไรกันฟังเกาหลีใต้ครับชื่อคิมกันตัวแทนพิเศษเกาหลีใต้ ว่าดิการเกาหลีเหนือนี่แหละบอกว่าต้องมีการวางมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือโดยให้สาประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงสาประชาชาตินั้นเป็นผู้ดำเนินการอย่างเข้มข้นจริงจังอย่าปล่อยให้เกาหลีเหนือละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงใดๆทั้งสิน้นเพราะที่ผ่านมาเกาหลีเหนือบางครั้งก็ไม่สนใจ พยายามที่จะก่อเรื่องก่อราวขึ้นมาแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครให้ความสำคัญเพียงพอที่จะทำให้เกาหลีเหนือถอยได้โดยเฉพาะในช่วงหลังนี้คิมจองอึนก็มองไปที่สงครามยูเครนเลยครับว่าพร้อมจะช่วยรัเสเซียแล้วข่าวที่เสริมเข้ามาว่ารัเสเซียจะขอซื้ออาวุธซื้อปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือยิ่งทำให บทบาทของเกาหลีเหนือนั้นมีความคึกคักและก็ทําให้เปียงยางมีความรู้สึกว่าเออเห็นไหมใครต่อใครก็ต้องมาสนใจฟังชันอีกแล้วเพราะว่านี่มันคือรูปแบบของการพยายามที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างปฏิเสธไม่ได้นี่คืออีกเรื่องหนึ่งครับที่เราต้องเกาะติดติดตาม สถานการณ์อันยุ่งเหยิงสลับซับซ้อนวุ่นวายทั่วโลกในเกือบจะเรียกว่าทุกจุดทั้งในเอเชียยุโรปตะวันออกกลางมีผลกระทบกว้างไกลในทุกรูปแบบเลยครับ